พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานร่วมกันแถลงความคืบหน้าคดีแอมไซยาไนด์หลังมีการประชุมติดตามความคืบหน้านานกว่า2ชั่วโมงซึ่งคดีนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว14รายรอดชีวิต1รายรวมเป็น15รายปัจจุบันออกหมายจับแล้ว14คดียังมีคดีที่ต้องสงสัยอีก 2-3 คดีอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าที่มีคำสั่งให้โอนทั้ง14คดีให้กองบังคับการปราบปรามรับผิดชอบหลักและจะมีคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนโดยมีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เป็นหัวหน้าคณะพร้อมย้ำว่าแม้ไม่มีพยานหลักฐานที่รู้เห็นตอนแอมหยอดยาไซยาไนด์ในอาหารหรือน้ำดื่มให้ผู้เสียชีวิตแต่คดีนี้ตำรวจมีประจักษ์พยานพยานแวดล้อมและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แน่นหนาสามารถเอาผิดกับผู้ต้องหาได้ทุกคดีแน่นอนส่วนการส่งพยานหลักฐานให้อาจารย์ออสช่วยตรวจสอบครั้งนี้ถือเป็นการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญของพนักงานสอบสวนที่ต้องการทราบผลเรื่องสารพิษโดยเร็วส่วนผลการตรวจของอาจารย์ออสยืนยันสามารถนำไปใช้ในชั้นศาลได้แต่เรื่องการให้ข้อมูลต่อสาธารณชนนั้นต้องระมัดระวังเนื่องจากจะมีผลต่อรูปคดีคือหลักฐานเนี่ยเราก็ได้ขอมาศาลศาลก็ได้ออกหมายจับให้ก็แสดงว่ามีหลักฐานมากพอสมควรนะครับที่สามารถให้สารอนุมัติออกหมายจับได้เราก็มั่นใจนะครับในข้อมูลแล้วก็หลายคดีในเคสนี้นะครับก็เราได้ตรวจเลือดหรือตรวจน้ำลายตรวจอะไรต่างๆเนี่ยเราขอเป็นว่าในทางคดีเรามีความมั่นใจที่จะหลักฐานต่างๆนะครับด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่านอกจาก14คดีที่มีการออกหมายจับแล้วยังเหลืออีก1คดีในสน.ทองหล่อซึ่งในวันจันทร์ที่8พฤษภาคมนี้ตำรวจจะขอศาลออกหมายจับได้เนื่องจากการสอบสวนอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วสำหรับพันตำรวจโทวิทูลอดีตสามีของแอมถูกควบคุมตัวและแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรและปลอมแปลงเอกสารแต่ยังไม่ให้การรับสารภาพทั้งหมดเบื้องต้นตำรวจพบว่ามีการหย่าร้างทางนิติในกับแอมแต่ทั้งสองยังคงใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ได้เลิกกันจริงส่วนเหตุผลที่หย่ากับแอมเพราะแอมทำผิดหลายอย่างเกรงจะส่งผลต่ออาชีพราชการของตนเองส่วนที่แอมไปมีสามีใหม่คือแด้จุดประสงค์เนื่องจากต้องการเรื่องของทรัพย์สินเนื่องจากแอมสืบทราบมาว่าแด้นั้นมีทรัพย์สินเป็นจำนวนมากส่วนคดีของนายแด้เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องเพราะหลังจากก่อเหตุแอมได้ให้รองผู้กำกับไปเอารถของแด้ที่จังหวัดอุดรธานีจากนั้นทั้งสองไปตระเวนทวงเงินของลูกหนี้ของนายแด้จนถึงขณะนี้อดีตสามีของแอมยังไม่มีการรับสารภาพว่าร่วมก่อเหตุฆาตกรรมกับแอมแต่ตำรวจจะมีการสืบสวนขยายผลต่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังกล่าวถึงพยานคนใหม่ในคดีซึ่งเป็นพยานน้อยของรองผู้กำกับที่ตำรวจได้เรียกมาสอบปากคำในช่วงเย็นของวันนี้ในฐานะพยานเพื่อสอบถามความเชื่อมโยงในคดีเนื่องจากพบว่ารองผู้กำกับแอมและพยานน้อยทั้ง3คนรู้จักกันดีเดินทางไปที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังก่อเหตุเพื่อสร้างแหล่งที่อยู่ว่าแอมไม่ได้อยู่ในจุดเกิดเหตุฆาตกรรมในท้องที่สภ.บ้านโป่งส่วนทรัพย์สินทั้งหมดที่แอมได้มาจากผู้เสียหายตำรวจกำลังรวบรวมว่ามีจำนวนมากน้อยเพียงใดทั้งนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังยืนยันว่าผู้เสียชีวิตทั้ง14รายและรอดชีวิต1รายล้วนถูกแอมวางยาพิษไซยาไนด์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบน้ำอาหารยาเม็ดแคปซูลเนื่องจากมีปัญหามูลเหตุในการฆ่าล้างหนี้